กฎแห่งกรรมเรื่องที่60คนดีคนชั่วเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปงานเลี้ยงฉลองคล้ายวันเกิดครบรอบของท่านผู้เคยรักนับถือมาเก่าแก่มีงานบริเวณเขตบ้านที่กว้างใหญ่โตสนามหญ้าตัดเรียบมองดูคล้ายปูด้วยพรมสีเขียวสดผืนใหญ่รอบๆสนามปลูกไม้ดอกออกดอกบานเต็มต้นทั่วๆไปมีสีต่างๆสวยสดงดงามส่วนไม้ใบก็จัดไว้เป็นพวกเป็นหมู่เป็นกอเป็นระเบียบระยะห่างกันพองามส่วนสุภาพสตรีเมื่อเข้าไปในเขตบ้านได้เห็นไม้ดอกไม้ใบก็ต้องร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นว่าอุ๊สวยงามเหลือเกินแต่สำหรับข้าพเจ้าเห็นแล้วทำให้เพลิดเพลินตาสบายใจอดนึกไม่ได้ว่านี่เป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งของเจ้าของบ้านที่สามารถจะเนรมิตให้เป็นสวรรค์ภายในเขตบ้านได้ตามใจชอบเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพเวลานี้มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาผู้หนึ่งในสังคมเมืองไทยแต่เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยลืมเพื่อนฝูงเมื่อครั้งยังวัยหนุ่มๆเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้พบเพื่อนฝูงเก่าแก่หลายท่านเราต่างมีความยินดีช่วยกันยกเก้าอี้ออกมานั่งที่โคนต้นไม้ห่างไกลจากผู้คนเพื่อหาโอกาสจะได้สนทนากันอย่างเต็มที่ตามกำลังแต่พวกเราเพราะนานๆจะได้มีโอกาสพบปะเพื่อนเก่ามากคนพร้อมหน้ากันสักครั้งหนึ่งบางท่านไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานนับสิบปีบางท่านก็ไปเป็นขุนนางอยู่ต่างจังหวัดพอลาออกจากราชการแล้วก็ถือโอกาสตั้งรกรากครอบครัวอยู่ที่บ้านนอกถือสันโดษมักน้อยนานๆก็เข้าเมืองหลวงสักครั้งหนึ่งฉะนั้นเราจึงมีความดีใจต่างรื้อฟื้นชีวิตเก่าๆขึ้นมาคุยกันใหม่เรียกร้องความสนิทสนมเหมือนครั้งหนุ่มๆใครมีเรื่องเก่าๆนึกได้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังบางครั้งก็งัดเอาเรื่องเก่าแก่ขำขันพอที่จะทำให้เพื่อนๆหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งไอจามสำลักได้เราก็ช่วยกันขุดขึ้นมาเล่าให้กันฟังมันทำให้บรรยากาศสดชื่นและกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นเป็นกันเองยิ่งขึ้นในงานคืนนั้นเจ้าภาพได้จัดพิณพาทย์ไม้นัวมาบรรเลงเพลงไทยเดิมมีหญิงสาวใหญ่นักร้องเสียงไพเราะมาส่งเสียงจึงทุ้มๆเย็นๆนิ่มนวลฟังแล้วสบายใจเหมาะสำหรับพวกเราที่ไม่ชอบเผ็ดร้อนโลดโผนผิดกว่าบางงานที่เจ้าภาพเคยพบเขาจัดดนตรีสมัยใหม่ยังใช้เครื่องขยายเสียงมีกลองฉาบดังจนแสบแก้วหูพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังมีผู้อยากสนทนากับข้าพเจ้าทั้งที่เสียงดนตรีดังกลบเสียงพูดข้าพเจ้าก็ได้แต่มองดูปากคู่สนทนาพอได้จังหวะก็พยักหน้าเพื่อให้คู่สนทนาไม่เก้อตัวเราก็ไม่เสียกิริยาแสดงว่าตั้งอกตั้งใจฟังแต่ความจริงไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรต่อเมื่อดวงดนตรีหยุดพักจึงบอกความจริงให้รู้ว่าหูไม่ค่อยดีเท่าที่คุยให้ฟังนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะไม่ได้ยินแล้วเราก็หัวเราะกันอย่างขบขันดนตรีสมัยใหม่เหมาะสมกับหนุ่มสาวสำหรับพวกนิยมชอบเอาเพลงชาติอื่นเข้ามาร้องนึกว่าตัวเองถ้ายังเป็นหนุ่มๆก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่เมื่อมีอายุแล้วรู้สึกว่าไม่มีเพลงและดนตรีชาติใดดีกว่าเพลงไทยเดิมซึ่งมีความไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานเย็นซึ้งเข้าถึงความรู้สึกภายในด้วยความละเอียดอ่อนในศิลปะการร้องบรรยายเนื้อเรื่องเหมือนจะล่องลอยไปตามเสียงเพลงและเสียงดนตรีบรรเลงเหมาะกับชีวิตไทยๆคิดว่าผู้ที่มีอายุคงจะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ชอบเพลงนิ่มนวลเย็นๆไม่ชอบเพลงที่ร้อนแรงแสบแก้วหูเมื่อถึงเวลา1 ทุ่มตรงเจ้าภาพได้เชิญเลี้ยงอาหารแบบช่วยตนเองคือบุฟเฟ่ด้วยการจัดโต๊ะยาวไว้ข้างสนามมุมหนึ่งเป็นอาหารไทยๆโต๊ะยาวอีกโต๊ะหนึ่งไม่ห่างไกลกันนักมีอาหารจีน
และโต๊ะยาวอีกโต๊ะหนึ่งก็มีอาหารฝรั่งตั้งเรียงมีช่องเดินผ่านได้สะดวกทุกโต๊ะมีจานชามขนาดใหญ่ใส่อาหารเต็มเรียงรายเพื่อให้ผู้ที่มาในงานเลือกรับประทานได้ตามความพอใจและมีชาวไทยอิสลามคอยบริการตักอาหารให้ผู้ที่ต้องการนอกนั้นอีกมุมหนึ่งก็มีโต๊ะผลไม้และของหวานมีบาร์เครื่องดื่มสุราไทยและต่างประเทศทั้งเบียร์น้ำอัดลมต่างๆเป็นที่ถูกใจของนักดื่มทั่วไปข้าพเจ้าเห็นว่าการเลี้ยงแบบนี้เป็นระเบียบสะดวกดีเมื่อถึงเวลาต่างก็เข้าไปตักอาหารใครต้องการอาหารไทยจีนแขกฝรั่งเลือกได้ตามโต๊ะมากน้อยตามชอบใจใครจะมาช้ามาเร็วอาหารเขามีไว้คอยเพิ่มเติมตามโต๊ะเสมอผิดกับโต๊ะจีนซึ่งจำเป็นจะต้องไปนั่งรอคอยเกินเวลาบางงานกำหนดลงมือรับประทาน 18:30 นาฬิกาไปนั่งคอยจน 20 นาฬิกากว่าก็ยังรอต่อไปบางท่านไม่มีอะไรรองท้องมาแต่บ้านเพราะเคยกินเวลา 18 นาฬิกาก็หิวจนทนไม่ไหวค่อยๆเลี่ยงแอบกลับไปก่อนที่จะยกอาหารมาตั้งโต๊ะก็มีนี่เพราะแขกพวกเราส่วนมากหมัวโอ้เอจนเคยตัวทำให้พวกชาวต่างประเทศที่เชิญมาตรงเวลาต้องนั่งคอยคงจะนึกว่างานเลี้ยงของคนไทยคนจีนนี่ดูไม่มีระเบียบเลยโดยมารยาทแล้วเขาก็ไม่กล้าติไม่กล้าบ่นต่อหน้าแต่ลับหลังเขาอาจจะไปพูดไปเล่าสู่กันฟังนึกแล้วก็น่าอายใจที่สุดสังคมของเราคงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สำคัญจึงไม่ได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นปล่อยให้อยู่เป็นอย่างนี้ตลอดมาเราควรจะมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราคิดพิจารณาดูให้ดีย่อมจะมองเห็นความเสียหายมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นประการแรกถูกหาว่าไม่ซื่อตรงต่อเวลาทั้งพวกเราก็ชอบเชิญชาวต่างประเทศให้มาเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีเขาก็อาจจะตำหนิว่าคนไทยชอบโอ้เอ้ไม่ตรงเวลาแบบนี้งานไหนก็งานนั้นเกิดจนเป็นนิสัยทำให้เสียหายส่วนรวมไม่อยากนึกว่ามันเสียหายมากเพียงไรข้าพเจ้าเคยพบเคยเห็นงานบางงานเลี้ยงโต๊ะจีนเห็นแขกรับเชิญมาล่าช้าเกินกำหนดเวลาอาหาร19นาฬิกากว่าจะลงมือทานก็20นาฬิกากว่าจะนับว่าเกินเวลามากแล้วแต่แขกบางคนบางพวกยังมาเลยเวลาถึง21นาฬิกาเมื่องานเลี้ยงจนจะเสร็จสิ้นลงแล้วแขกพวกนั้นก็มายืนชะเง้อมองอาหารโต๊ะว่างทำให้เจ้าภาพลำบากใจหากหาโต๊ะสำรองได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าจำกัดไม่มีโต๊ะสำรองไว้เจ้าภาพก็ไม่สบายใจแม้แขกจะมาผิดเวลามากไม่นึกถึงอกผู้จัดงานทำความยุ่งยากให้แก่เจ้าภาพไม่มากก็น้อยทุกรายไปเรื่องนี้หากไม่แก้ไขให้เป็นระเบียบก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่สิ้นสุดอย่าเห็นเป็นสิ่งไม่สำคัญปัจจุบันนี้เราติดต่อกับชาวต่างประเทศมากฉะนั้นในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ไม่ควรจะให้ต่างชาติเข้าใจผิดว่าเป็นนิสัยของคนไทยหากสังคมร่วมใจกันแก้ไขก็คงไม่ยากนักเพียงแต่ในบัตรเชิญตอนท้ายระบุลงไปว่าอาหารตรงเวลาหากผู้ใดขัดข้องมาไม่ได้โปรดตอบผู้รับเชิญคงตรงเวลาและเจ้าภาพทุกรายก็ต้องปฏิบัติให้ตรงต่อเวลาเป็นระเบียบช่วยกันรักษาความเที่ยงตรงสังคมช่วยกันดัดนิสัยคนโอ้เอให้เป็นคนตรงเวลาเมื่อทุกคนปฏิบัติเหมือนกันทุกงานไม่ช้าก็จะเป็นระเบียบเดียวกันพวกเจ้าภาพก็จะประหยัดค่าอาหารลงไปอีกมากเมื่อรู้จำนวนแขกแน่นอนข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดไว้ให้อนุชนนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงสังคมที่จะทำให้เจ้าภาพและผู้รับเชิญมีความสบายใจขึ้นทุกฝ่ายหากยุคปัจจุบันแก้ไขไม่ได้หวังว่าอนาคตคงจะเกิดผลบ้างคืนนั้นเราได้รับความสนุกสนานในหมู่เพื่อนเก่า
ซึ่งบางท่านก็ยังเป็นข้าราชการและบางท่านก็เป็นนักการค้าและนักกฎหมายนักปกครองอาหารแบบช่วยตนเองทำให้พวกเรารวมพวกนั่งสนทนากันเป็นหมู่และได้เลือกอาหารที่ถูกปากถูกรสนิยมผสมที่ได้คุยกับเพื่อนเก่าอย่างออกรสสนุกสนานทำให้เจริญอาหารมากกว่าธรรมดาและทำให้เพื่อนๆได้โอกาสปล่อยอารมณ์คลี่คลายความเคร่งเครียดเกิดความคลื้นเคลงรื่นเริงทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสขึ้นเราต่างก็มีความพอใจที่มีโอกาสได้พบกันในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนึกไม่ถึงและไม่รู้ตัวปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเวลาใดจะร้ายแรงใหญ่โตหรือเล็กน้อยแล้วแต่เหตุการณ์และผู้แก้ปัญหาจะปฏิบัติคืนนั้นท่ามกลางการสนทนาอย่างสนุกสนานรื่นเริงสวนเสเฮฮาก็มีคนรับใช้จากบนตึกใหญ่เที่ยวตามหาตัวเพื่อนผู้หนึ่งของพวกเราแทนที่จะร้องเรียกทางเครื่องขยายเสียงเช่นงานอื่นๆเห็นจะเป็นเพราะเพื่อนผู้นี้คุ้นเคยกับครอบครัวของเจ้าบ้านมากคนในบ้านทุกคนรู้จักกันดีและรู้ว่าเรามาร่วมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนเมื่อหาผู้ต้องการพบคนรับใช้ผู้นั้นก็บอกว่ามีผู้ขอพูดโทรศัพท์ด้วยเพื่อนผู้ถูกตามตัวหันมาขอโทษพวกเพื่อนๆไปพูดโทรศัพท์แล้วจะรีบกลับมาคุยกันให้สนุกใหม่แล้วก็เดินตามคนรับใช้หายไปบนตึกสักพักใหญ่ก็เดินกลับมามีสีหน้าบึ้งแสดงอารมณ์ออกซึ่งความขึ้นเครียดดวงตาแข็งกร้าวกัดกรามนูนด้วยความโกรธมองเห็นก็รู้ว่ากำลังมีเรื่องกระทบกระเทือนใจทำให้เกิดโทสะจัดแต่เมื่อได้เดินเข้ามาในหมู่เพื่อนฝูงก็รู้สึกว่าได้พยายามระงับความรู้สึกภายในให้เข้าสู่ความเป็นปกติเมื่อได้มานั่งลงระหว่างเพื่อนฝูงแล้วก็ยังไม่พูดอะไรเห็นจะแค้นจนพูดไม่ออกทำให้เพื่อนๆมองเห็นได้ชัดถึงกิริยาที่ผิดปกติแต่แล้วก็มีเพื่อนผู้หนึ่งอดรนทนความนิ่งมองเพื่อนไม่ไหวจึงเอ่ยถามขึ้นว่าทางบ้านมีเรื่องอะไรสำคัญหรือแม่บ้านรู้เรื่องเราที่ไปโดดร่มไว้ที่ไหนกระมังถึงได้แสดงกิริยาไม่สบายใจเพื่อนผู้กำลังอยู่ในอารมณ์ไม่ปกติได้พยายามข่มความรู้สึกระงับอารมณ์เข้าสู่ความสงบแล้วพูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นปัญหานอกบ้านผมเป็นคนโชคร้ายพบแต่คนใจชั่วจิตสามเห็นแก่ตัวคอยเบียดเบียนผมหนีไม่พ้นคนใจบาปไม่มีศีลธรรมมันคอยข่มเหงน้ำใจเห็นจะสุดขีดของความอดทนเสียแล้วเมื่อเพื่อนพูดมาถึงเพียงนี้แล้วก็รู้สึกว่าความกดดันอัดไว้ภายในกำลังจะระเบิดออกมาภายนอกเสียงพูดเริ่มจะสั่นโทสะกำลังจะเริ่มพุ่งออกมาอีกเพื่อนหยุดพูดสักพักหนึ่งกำลังระงับต่อสู้กับความรู้สึกอันรุนแรงให้สงบลงพวกเพื่อนๆต่างก็นิ่งหยุดพูดเล่นเย้าแย่สนุกสนานในเวลาเพื่อนกำลังทุกข์เช่นนี้เพื่อนทุกคนกำลังคอยฟังเรื่องราวเหตุการณ์ของเพื่อนที่เกิดขึ้นแต่เพื่อนผู้นั้นได้พยายามข่มความรู้สึกระงับเป็นปกติแล้วก็พูดขึ้นอย่างรู้ตัวเสียใจว่าผมต้องขอโทษที่เผลอเอาเรื่องส่วนตัวมาทำลายความรู้สึกของเพื่อนที่กำลังมีความสนุกสนานซึ่งนานๆจะได้รวมกันเช่นนี้สักครั้งหนึ่งผมไม่รู้จะขอโทษอย่างไรดีและขอให้เพื่อนๆจงสนุกสนานกันต่อไปให้เต็มที่ผมจะต้องลากลับบ้านก่อนละคืนอยู่เพื่อนๆคงหมดสนุกแน่เสียงเพื่อนหลายคนต่างไม่ยอมให้กลับเพื่อนผู้หนึ่งพูดขึ้นว่าถ้าไม่เป็นความลับจะต้องปิดบังแล้วขอให้พวกเราเพื่อนฝูงได้รับรู้ไว้ด้วยเพื่อหากหนักเบาก็จะได้ช่วยแบ่งภาระหากจะมีทางช่วยเหลือแนะนำได้บ้างก็จะได้ช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวสำหรับเพื่อนที่ดี
เมื่อเพื่อนเดือดร้อนก็ควรเห็นใจถ้าช่วยกันได้ก็ต้องช่วยเพื่อนผู้นั้นนิ่งนึกเพื่อตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าขอบใจเพื่อนฝูงที่เห็นใจผมออกจะเป็นคนเห็นแก่ตัวสักหน่อยนานๆจะได้พบกันมีโอกาสพอพบกันก็ทำให้เพื่อนๆพลอยได้รับความไม่สบายใจไปกับผมด้วยแต่เราเพื่อนทุกคนในที่นั้นต่างก็เห็นอกเห็นใจต่างขยันขยอให้เล่าเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแต่แล้วเพื่อนผู้นั้นข่มความรู้สึกจนปกติแล้วเริ่มเล่านับแต่ต้นข้าพเจ้าได้พยายามเรียบเรียงลำดับขึ้นจากคำบอกเล่าของเพื่อนว่าในปัจจุบันนี้ใครๆก็เห็นว่าบ้านเมืองกำลังเจริญรุ่งเรืองโลกกำลังก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ประเทศเราได้เจริญทางวัตถุอย่างผิดหูผิดตาตึกรามบ้านช่องโรงแรมกำลังจะแข่งกันก่อสร้างในด้านความสูงความใหญ่โตความสวยงามถนนขยายมีมากขยายเป็นถนนชั้นดีชั้นหนึ่งตัดผ่านจังหวัดติดต่อแทบจะทั่วประเทศมีพลเมืองมากมายในกรุงเทพมีผู้คนแออัดยัดเยียดกันอยู่ทั่วทุกแห่งมีรถยนต์วิ่งติดต่อไม่ขาดระยะนี่เป็นความเจริญทางวัตถุที่มองเห็นได้แต่ทางด้านศีลธรรมของมนุษย์เสื่อมทรามลงคนโลภคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นคอยหาโอกาสกอบโกยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทางอาชีพการงานของผมได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาไม่เคยมีความมัวหมองเลยแต่กระนั้นก็ยังมีคนอิจฉาคอยปัดแข้งปัดขาหวังจะช่วงชิงตำแหน่งหน้าที่อย่างหมดอย่างอายพวกจิตสามได้พยายามเจาะจงวิ่งเต้นเสนอตัวขอตำแหน่งของผมต่อผู้มีอำนาจสูงแต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ท่านยังทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมพิจารณามองเห็นสันดานของผู้เสนอว่าเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมและหาความคิดไม่ได้เรื่องจึงระงับลงด้วยความไม่สมหวังพร้อมกับคำตำหนิของผู้ใหญ่อันคนดีมีความรู้ไม่สนใจตำแหน่งแต่ตำแหน่งหน้าที่วิ่งมาหาท่านเองหากพอใจท่านก็รับหากไม่พอใจท่านก็ไม่รับเพราะท่านถือว่างานที่ทำนั้นต้องทำความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมืองส่วนรวมมิใช่เป็นความเจริญส่วนตัวซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบชื่อเสียงความดีของท่านเป็นประกันท่านเหล่านี้ควรยกย่องเคารพเพราะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงต่อหน้าที่นี่แหละครับมนุษย์ในยุคนี้มีทั้งคนดีคนชั่วการเบียดเบียนของมนุษย์ใจชั่วในยุคนี้ไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากจะสร้างความมั่งคั่งแก่ตัวเองบนเลือดเนื้อของผู้อื่นเหตุนี้ผมจึงรู้สึกเบื่อชีวิตในเมืองหลวงเบื่อความเจริญรุ่งเรืองของตึกรามบ้านช่องถนนหนทางที่จอแจไปด้วยยวดยานอย่างคับคั่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องถนนทำลายชีวิตมนุษย์ไม่เว้นแต่ละวันเบื่อมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวคอยเบียดเบียนโลภไม่มีที่สิ้นสุดจึงอยากจะไปให้ห่างไกลใช้ชีวิตเป็นชาวไร่ชาวดงผมจึงตัดสินใจออกงานไปอยู่ตามป่าตามดงเราแก่แล้วหาความสุขความสงบไปวันหนึ่งวันหนึ่งผมจึงไปหาซื้อที่ที่มีผู้จับจองทำไร่ไว้แล้วรวบรวมได้หลายแปลงผมจะใช้ชีวิตในบ้านปลายหาความเงียบสงัดถือสันโดษผมจึงให้ผู้ดูแลจัดการให้ลูกจ้างปลูกพืชและลงไม้ยืนต้นไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาผมก็จะไปอยู่ใช้ชีวิตง่ายๆนึกว่ามันลำบากกายเพราะความสะดวกสบายมันคงไม่เหมือนอยู่ในเมืองนึกว่ามันลำบากกายเพราะความสะดวกสบายมันคงไม่เหมือนอยู่ในเมืองหลวงแต่มันสบายใจก็ใช้ได้แม้มันจะไกลมดไกลหมออยู่บ้างก็ไม่เดือดร้อนเมื่อพูดถึงความตาย
ถึงเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ตายผมไม่ค่อยจะวิตกทุกข์ร้อนอะไรผมจะปรับปรุงตัวเองให้กินง่ายอยู่ง่ายเข้ากับความเป็นอยู่ชนบทตามป่าตามดงที่ห่างไกลความเจริญแต่ทุกอย่างที่ผมตั้งใจทำถ้าจะเกิดอุปสรรคเสียแล้วสมกับพระท่านว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เรื่องของผมก็เช่นเดียวกันคือเมื่อครู่นี้ผมได้รับโทรศัพท์ทางบ้านได้โทรมาบอกว่าผู้จัดการได้โทรศัพท์ทางไกลมาบอกว่าเจ้าของที่มีไร่ติดต่อกับไร่ของผมมันได้ให้คนมารุกล้ำในเขตของผมซ้ำร้ายมันยังให้คนตัดต้นไม้ยืนต้นฟันพืชที่ปลูกไว้ซึ่งกำลังจะเติบโตให้ผลอยู่แล้วพวกที่ไร่คอยว่าผมจะสั่งให้จัดการอย่างไรพอผมได้ยินรู้เรื่องเท่านั้นเลือดมันก็ฉีดขึ้นหน้าร้อนเผาทันทีผมโกรธจนหัวใจสั่นขาดสติยับยั้งลืมอะไรหมดมีแต่ความโกรธแค้นโชคดีที่ผมอยู่ไกลกับที่เกิดเหตุหากว่าอยู่ใกล้ผมจะแล่นไปถึงตัวไอ้คนใจชั่วชะตาชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่แน่ถึงผมจะมีอายุมากแต่ผมยังอยู่ในกิเลสตัณหาผมตั้งใจจะหนีไปอยู่ป่าแล้วก็ยังไม่พ้นคนใจชั่วเมื่อเห็นว่ามันข่มเหงรังแกยังไม่เป็นธรรมแล้วเหลือความอดทนก็ต้องระเบิดโทสะจิตเกิดเหี้ยมขึ้นมาอยากล้างกันด้วยชีวิตมันถึงจะสมกับความแค้นความเจ็บใจผมรู้สึกว่าดวงชะตาของผมหนีไม่พ้นมนุษย์ใจซามพวกเป็นภัยของสังคมมิใช่แต่ในเมืองใหญ่ในป่าดงยังตามรังควานเห็นจะเป็นกรรมของผมในอดีตชาติติดตามมาคอยจองล้างพบแต่มนุษย์ที่เป็นมารสังคมคอยเบียดเบียนอยู่เสมอพวกเพื่อนๆได้ฟังทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วรู้สึกเศร้าใจมีเพื่อนกำลังเมาและมุทรุเกิดความเจ็บแค้นแทนเพื่อนพูดออกมาด้วยความเมาว่านี่มันดูถูกข่มเหงเกียรติลูกผู้ชายมันต้องล้างกันด้วยเลือดไม่ต้องกลัวมันพวกเราช่วยกันต้องเอามันเลยจะเฉยไม่ได้ต้องสั่งสอนมันเสียบ้างมันร้ายมาเราก็ร้ายตอบไปถูกไหมพวกเราแต่ไม่มีเสียงสนับสนุนทำให้เพื่อนขี้เมาเพิ่มความโกรธยิ่งขึ้นหาว่าพวกเราไม่เจ็บร้อนแทนเพื่อนจึงพากันนิ่งเพราะกลัวแต่พวกเราไม่ได้ออกความเห็นอะไรนิ่งฟังด้วยความอดทนแม้จะถูกบริพาทใส่หน้าพวกเราก็ได้ฟังคนเมาพูดแล้วก็เศร้าใจเพราะเห็นว่าความทุกข์ของเพื่อนเหมือนไฟสุมอยู่ในอกแทนที่เราจะช่วยกันเอาความเย็นเข้าดับด้วยสติและเหตุผลแต่กลับยุให้ใส่ไฟเพิ่มความโกรธแค้นให้มากขึ้นเท่ากับเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟแต่ก็เป็นธรรมดาของคนส่วนมากที่ดื่มเมาไปแล้วก็พูดอะไรออกมาโดยขาดสติขาดความระมัดระวังไม่ใช้ความคิดและไม่สนใจว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ใครนี่ก็เป็นสาเหตุต้นเรื่องให้เกิดความไม่สงบขึ้นจากคนเมาทำให้เกิดการฆาตกรรมหรือทำร้ายกันถึงเลือดตกยางออกบางรายถึงแก่ชีวิตเป็นข่าวประจำอยู่เสมอต้นเหตุเกิดจากความเมาเป็นส่วนมากข้าพเจ้านั่งฟังอยู่ด้วยใจไม่สบายต่อคำยุยงส่งเสริมให้เกิดการก่อเวรย่อมจะหนีการล้างกันด้วยเลือดไปไม่ได้การจองเวรด้วยการคอยจองล้างกันนั้นไม่มีสิ้นสุดข้าพเจ้านิ่งฟังดูเหตุการณ์ด้วยความสงบเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรมีเพื่อนรุ่นอาวุโสและที่อ่อนวัยกว่าต่างก็หันมามองดูข้าพเจ้าเชิงขอความเห็นว่าจะทำอย่างไรดีจะปล่อยให้คนเมาพร่ำเป็นภัยอย่างนี้ต่อไปหรือข้าพเจ้าก็ได้แต่สั่นหัวเพราะรู้ตัวดีว่าไม่สามารถจะพูดอะไรกับคนเมาให้รู้เรื่องเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานในเมื่อยังมีคนขี้เมากำลังแสดงความเก่งกล้ามีความคิดเห็นอันตรงกันข้ามกับความสงบของเราเพราะเพื่อนขี้เมาอายุมากนี้ผิดกับคนอื่นดื้อดึงถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่
เอาความคิดเหมือนทารกพูดวนไปเวียนมาต้องการให้คนอื่นคล้อยตามเห็นพวกเรานิ่งไม่เข้าด้วยก็แสดงกริยาไม่พอใจเอะอะทำท่าทางจะอารวาสหาว่าไม่รักเพื่อนฝูงไม่เจ็บร้อนแทนกันใช้คำพูดหยาบๆเคราะห์ดีที่พวกเราออกมาห่างจากหมู่คนแม้จะพูดดังไปบ้างก็ไม่เป็นที่รบกวนรำคาญแก่ผู้อื่นนอกจากพวกเรากันเองปล่อยให้คนเมาพูดพร่ำอยู่คนเดียวเรานิ่งฟังด้วยความสงบเสียงเพื่อนที่มาเมาพูดอย่างไม่พอใจที่ไม่มีใครสนับสนุนเห็นด้วยกับแกว่านี่คุณอย่าไปเชื่อพวกนี้ล้วนแต่แก่ศีลธรรมทั้งนั้นคงแนะนำให้ขออหิงสาแบบแขกแล้วก็โดนเจ๊กแดงรุกแทนเข้าไปทนไม่ไหวก็ต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้เพื่อป้องกันดินแดนมีตัวอย่างเกิดในเมืองแขกแล้วเห็นไหมเรามาตรองดูสิเวลานี้เราอย่าคิดว่าเอาความดีชนะความชั่วเลยไม่มีหวังหรอกมันล้าสมัยแล้วเชื่อผมเถอะอย่าคิดว่าผมพูดเพราะเมาแต่ผมไม่เมาเพื่อนอาวุโสผู้หนึ่งทนฟังไม่ไหวจึงพูดโต้ตอบขึ้นว่าแขกกับเจ๊กมันคนละอย่างเจ๊กแดงใครก็รู้ว่าเป็นพวกไม่มีศาสนาไม่มีศีลธรรมมีแต่ความอสัตย์มีแต่ความหลอกลวงเหมือนอสรพิษที่คอยขบกัดไม่ว่าใครจะเป็นมิตรหรือศัตรูไม่เคยเป็นมิตรจริงจังกับใครเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกใครหลงไหลเชื่อพวกนี้ก็ถูกพาไปตกนรกมันผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเพราะพวกเรายังมีศาสนายังมีศีลธรรมมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติแล้วก็ยังมีรัฐบาลปกครองบ้านเมืองยังมีคือมีแปรเราอยู่ในแผ่นดินไทยจะเปรียบเทียบแขกกับเจ๊กแดงไม่ได้เพื่อนคนเมาแสดงกริยาโกรธมากที่มีคนขัดขวางความเห็นของตัวข้าพเจ้ามองเห็นเพื่อนผู้เป็นเจ้าทุกข์มีความอดทนข่มจิตของตนไม่ยอมคล้อยตามความเห็นของคนเมาข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยเบาใจคิดว่าเพื่อนที่ดีย่อมคอยป้องกันเพื่อนเมื่อมีภัยแนะทางที่ถูกและเกิดประโยชน์ทางศีลธรรมมิใช่ยุยงชักนำให้ประกอบกรรมชั่วให้เห็นผิดเป็นชอบแต่ก็น่าภูมิใจที่คืนนั้นมีเพื่อนที่เป็นมิตรหลายคนที่คอยหาโอกาสชี้แจงช่วยเหลือด้วยเหตุผลหลังจากที่เพื่อนผู้หวังดีเห็นคนเมาชักจะไปกันใหญ่ก็ให้คนแอบกระซิบกับภรรยาของแกที่มาด้วยกันแต่แยกกันไปอยู่ทางหนึ่งมาช่วยกันพาตัวกลับบ้านบรรยากาศเข้าสู่สภาพปกติแม้ยังมีบางท่านมีอาการมึนเมาก็ไม่เป็นภัยเพราะได้แต่นั่งทำตาปลือเมาไปแล้วก็ไม่ปริปากพูดกับใครเป็นนิสัยจึงไม่เป็นภัยเพื่อนที่มีอาวุโสพร้อมทั้งพวกเราผู้รักษาความสงบเห็นพ้องต้องกันว่าแรกของให้เพื่อนผู้มีความแค้นสาเหตุจากการถูกรุกล้ำที่ดินขอให้ทำใจให้สงบดับความโกรธให้หายทำใจให้เป็นปกติสิ่งจำเป็นที่เราต้องไปพบกับเจ้าของที่ดินที่มีเขตติดต่อข้างเคียงเป็นผู้ต้นเหตุรุกรานขอทราบเหตุผลให้แน่ชัดก่อนเพราะเราเป็นชาติไทยด้วยกันไม่ใช่แขกกับเจ๊กที่พูดกันไม่รู้เรื่องให้หายสงสัยถ้าเข้าใจผิดก็ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องเสียใหม่อย่ามัวคิดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องตัดสินเดาเอาเองอย่าเชื่อคนของเราฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังเหตุผลทางอื่นจะเกิดความเสียใจภายหลังเพราะต่างฝ่ายคงมีเหตุผลด้วยกันฟังดูแล้วเหมือนจะมีเล่ห์ในแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเพราะได้พิจารณาการตัดต้นไม้และฟันพืชเป็นการกระทำของคนจิตใจป่าเถื่อนทั้งได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินใกล้เคียงกับเพื่อนผู้นี้ไม่เคยพบปะรู้จักหน้าตากันมาก่อนผู้ที่มีดินแดนติดต่ออยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่น่ามาก่อศัตรูทำให้เป็นไม้เบื่อไม้เมาเช่นนี้เลยสงสัยว่าจะมีการเข้าใจผิดทั้งสองฝ่าย
เพื่อนผู้มีทุกข์เกิดความสนใจในคำพูดและคำแนะนำของเพื่อนๆจึงพูดขึ้นว่าตามที่เพื่อนฝูงได้พากันขบคิดแก้ปัญหาในทางสันตินั้นผมรู้สึกได้สติสมกับแม่บ้านหวังไว้พูดมาในทางโทรศัพท์บอกว่าคืนนี้ที่บ้านงานคงจะได้พบเพื่อนฝูงเก่าๆมากคนด้วยกันคงจะช่วยกันขบคิดแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีเมื่อฟังเหตุผลทำให้นึกได้และเชื่ออยู่เสมอว่าการเอาความดีชนะความชั่วนั้นเป็นการชนะจิตใจด้วยศีลธรรมเป็นการชนะบริสุทธิ์สะอาดทั้งสองฝ่ายดับความพยาบาทอาฆาตไม่ก่อกรรมจองเวรกันต่อไปผิดกับความมุ่งหวังเขาร้ายมาเราร้ายต่อไปเอาความชั่วชนะความชั่วเอาความโกรธแค้นเป็นแรงดันอนาคตที่จะมุ่งหวังก็คงต้องอับลงการล้างแค้นไม่ว่าแพ้หรือชนะย่อมจะต้องก่อเวรก่อกรรมไม่มีที่สิ้นสุดผมจะทำตามคำแนะนำของเพื่อนเอาความดีชนะความชั่วต่อไปนี้ขออย่าได้เป็นห่วงเพราะผมมาได้คิดเมื่อเพื่อนๆชี้แจงด้วยความหวังดีเมื่อครู่นี้เองพวกเราอยู่ในที่นั้นต่างก็พากันดีใจที่เห็นเพื่อนได้สติรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วพวกเราได้แต่ภาวนาขอให้เหตุการณ์ของเพื่อนคลี่คลายไปในทางที่ดีเราก็คอยฟังข่าวด้วยความกระวนกระวายขอให้เป็นข่าวดีหรือเป็นเรื่องร้ายกลายเป็นดีคืนนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วข้าพเจ้าก็อดนึกถึงเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้หากเพื่อนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเพื่อนที่หวังดีแล้วเหตุร้ายก็คงกลายเป็นดีข้าพเจ้านึกแต่ในแง่ที่ดีสบายใจคืนนั้นทำให้ข้าพเจ้าหวนนึกถึงเมื่อครั้งไปในงานทำบุญที่วัดตะเคียนทองจังหวัดนครนายกครั้งนั้นสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้เล่าเรื่องเหตุการณ์บุกรุกที่ดินของผู้ใกล้เคียงผู้หนึ่งเกือบจะเป็นเรื่องพิพาทใหญ่โตขึ้นสุภาพสตรีผู้นั้นเห็นการเอาเปรียบขาดมนุษยธรรมการลุกล้ำที่ดินมากเกินไปจึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินมาทำการวัดสอบเขตคิดว่าคราวนี้คงจะเกิดโต้เถียงกันอย่างรุนแรงผู้บุกรุกคงไม่ยอมง่ายๆตามนิสัยของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวชอบเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแม้ตนเองมั่งมีมากมายเป็นผู้มีชื่อเสียงก็ยังโลภอยากได้ของคนอื่นอย่างไม่รู้จักพอครั้นถึงกำหนดทำรังวัดเจ้าหน้าที่มาพร้อมแล้วท่านผู้นั้นก็มาถึงคิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะต้องมีเรื่องโต้เถียงกันอย่างหน้าดำหน้าแดงถึงปริกถึงขิงต้องเกิดความชิงชังจนไม่อยากมองหน้ากันและจะต้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาตลอดไปเพราะท่านว่าสิ่งใดในโลกไม่มีอะไรแน่นอนเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามเพราะท่านผู้นั้นได้ใช้คำพูดสุภาพเรียบร้อยผิดกันคนละคนซึ่งวันนั้นได้พูดกับสตรีผู้นั้นว่าที่ของคุณเกินในเขตของผมเท่าใดขอให้คุณจัดการให้ถูกต้องตามแต่ความเห็นของคุณว่าสมควรผมจะลงชื่อรับรองความเห็นของคุณว่าถูกต้องไว้ก่อนผมมีธุระด่วนจะรีบไปหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็จะเอารายการรังวัดมาลงนามรับรองไว้ก่อนว่าถูกต้องทำให้สุภาพสตรีผู้นั้นตกตะลึงไม่เคยนึกฝันว่าท่านผู้นี้จะเปลี่ยนจิตใจได้รวดเร็วเช่นนี้ต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าท่านผู้นี้ได้บริจาคช่วยการกุศลมากมายท่านผู้นั้นได้ทำบุญและสร้างถาวรวัตถุเป็นสาธารณประโยชน์เป็นการใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งที่ทำบุญสร้างกุศลต่อมาชื่อว่าเป็นผู้ทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาผู้หนึ่งในประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งคุณนายเป็นสุภาพสตรีเจ้าของสวนกล้วยหอมมีบริเวณกว้างขวางและมีสวนละมุดซึ่งอยู่ห่างไกลกันคนละแห่งส่วนนี้อยู่ในจังหวัดธนบุรีคุณนายต้องปกครองดูแลสวนอันมีบริเวณกว้างใหญ่โตเช่นนี้ก็ย่อมจะไม่ทั่วถึงทั้งสามีไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นปรากฏว่ากล้วยหอมที่ออกเครือถูกขโมยตัดไปเป็นประจำส่วนทางสวนละมุดนั้นลูกยังดิบยังอ่อน
ไม่ทันจะแก่ก็ถูกเก็บเอาไปสุภาพสตรีผู้นั้นมีศีลธรรมจึงนิ่งเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิได้ตีโพยตีพายแสดงความโกรธแค้นแช่งด่าคนที่มาลักขโมยของในสวนเหมือนชาวสวนบางคนต่อมากล้วยหอมได้หายไปหลายเครือคุณนายจึงได้เขียนหนังสือปักไว้ที่ตรงกล้วยถูกตัดไปมีใจความว่าฉันทราบได้ว่าใครเป็นผู้ตัดกล้วยไปแต่ฉันไม่เอาเรื่องจะตัดไปกินบ้างฉันไม่ว่าอะไรและฉันก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำฉะนั้นฉันอนุญาตให้ตัดไปกินได้ตามความประสงค์หลังจากปิดประกาศต่อมาปรากฏว่ากล้วยหอมที่หายไปนั้นได้กลับมาอยู่ที่ป้ายหนังสือพร้อมกับมีหนังสือเขียนไว้ที่ใบตองแห้งมีใจความว่าคุณนายที่เคารพผมไม่ทราบว่าคุณนายเป็นคนใจดีอย่างนี้ความดีของคุณนายทำให้ผมรู้สึกตัวผมขอนำกล้วยที่ผมตัดไปวันก่อนมาคืนให้และผมขอกราบขอบพระคุณผมจะไม่รบกวนอีกส่วนทางสวนละมุดนั้นคุณนายก็เขียนหนังสือปักไว้ว่าละมุดนี้ฉันอนุญาตให้เก็บกินได้แต่ขอไว้ให้ลูกมันโตและแก่สุกเสียก่อนเพราะเมื่อเก็บไปดิบๆลูกยังไม่โตยังไม่แก่มันก็บ่มไม่สุกกินไม่ได้เสียดายของเปล่าๆขอให้เก็บเอาไปกินเมื่อผลมันแก่มันสุกเถิดนับแต่นั้นมาเกือบ2 ปีแล้วทั้งกล้วยหอมและละมุดไม่ได้หายอีกเลยเรื่องนี้คุณหมอได้นำมาเล่าให้ฟังข้าพเจ้าก็อดอนุโมทนาไม่ได้ถ้าคนเราได้รู้นิสัยใจคอเข้ากันดีแล้วก็ย่อมจะเกรงความดีวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแปลกๆแต่การชนะความชั่วด้วยความดีย่อมไม่มีการก่อเวรก่อกรรมเป็นชัยชนะแบบพระทำให้สบายใจอย่างไม่มีศัตรูหลังจากการกินเลี้ยงในคืนนั้นแล้วต่อมาประมาณ1 เดือนข้าพเจ้าได้รับจดหมายทางไปรษณีย์เปิดออกอ่านแล้วทำให้ข้าพเจ้าดีใจเพราะกำลังรอคอยข่าวด้วยความร้อนใจไม่นึกว่าจะได้รับข่าวทางจดหมายคิดว่าคงจะได้รับข่าวบอกเล่าจากเพื่อนมากกว่าใจความในจดหมายตอนหนึ่งว่าผมไม่ทราบว่าจะขอบคุณพวกเพื่อนๆที่หวังดีต่อผมในคืนวันนั้นอย่างไรให้ถูกกับความรู้สึกจากใจจริงซึ่งบัดนี้เรื่องการลุกล้ำที่ดินของผมลงเอยกันอย่างเรียบร้อยและงดงามก็เพราะตามคำแนะนำของเพื่อนๆจึงเกิดผลดีแรกตั้งใจว่าจะมาขอบคุณด้วยตนเองแต่มานึกดูว่าขอบคุณด้วยปากกลัวจะล่าช้าไปผมจึงจดหมายมาก่อนถึงเพื่อนทุกคนขอให้รู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วภายหลังผมจะหาเวลาเชิญรับประทานอาหารแล้วเล่าเรื่องปลีกย่อยให้ฟังอีกหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับจดหมายของเพื่อนต่อจากนั้นมาไม่นานนักเพื่อนก็ได้ติดต่อนัดหมายให้เราไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งแม้วันนั้นจะมีเพื่อนมาไม่พร้อมหน้ากันเหมือนคืนงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านเพื่อนเพราะมีบางท่านอยู่ต่างจังหวัดและบางท่านติดราชการแต่เราก็มีหลายท่านอยากรู้ผลงานที่ได้ออกความเห็นและนำไปปฏิบัติในคืนนั้นว่าจะเกิดผลอย่างไรเที่ยงวันนั้นพวกเราต่างเจริญอาหารและก็ยังได้เรียกร้องความสนุกสนานสนิทสนมที่ชะงักลงในคืนเลี้ยงวันเกิดนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ฟังเหตุผลเรื่องราวของเพื่อนลุล่วงไปในทางที่ดีอย่างนึกไม่ถึงเพื่อนเล่าว่าหลังจากผมได้กลับมาจากงานเลี้ยงเมื่อกลับไปถึงบ้านคืนนั้นแรกๆผมต้องใช้ความคิดหนักมีความกังวลและหนักใจเรื่องที่เกิดขึ้นผมรู้ว่าเพื่อนต่างก็แสดงความวิตกกังวลเป็นห่วงกันกลัวผมจะขาดสติทำสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปผมรู้ด้วยกิริยาท่าทางสีหน้าของเพื่อนได้ดีผมนึกภูมิใจและมีเพื่อนผู้หวังดีที่คอยช่วยเหลือแนะนำปัญญาที่ยากก็สามารถให้ง่ายเข้าเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กและเพื่อนทุกคนล้วนแต่เคยผ่านชีวิตมามากและคงผ่านปัญหายากๆมาไม่น้อย
ทำให้ผมสบายใจคิดถึงเพื่อนดีๆยังสงสัยตัวเองว่าหากคืนนั้นผมไม่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนแล้วความรู้สึกทางอารมณ์ทั้งเจ็บทั้งแค้นความโกรธความพยาบาทผมคงจะขาดสติทำอะไรโง่ๆลงไปเรื่องมันคงลุกลามใหญ่โตและคงไม่จบง่ายๆผมคงได้รับกรรมของการกระทำครั้งนี้อย่างน้อยแบกความทุกข์ความแค้นความโกรธเอาไว้ในใจไม่มีวันสิ้นสุดเพราะผมต้องเกิดศัตรูคอยพยาบาทจองเวรจองล้างกันต่อไปคนเราเวลาโกรธไม่ทันคิดว่ามีอะไรเกิดติดตามมาภายหลังมีแต่ความแค้นคิดแต่คอยมุ่งทำลายฝ่ายตรงข้ามแก้เผ็ดให้หายเหมือนสายน้ำรดกันย่อมจะเปียกด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายแพ้หรือชนะก็ย่อมจะก่อเวรด้วยกันไม่สิ้นเวลาโกรธเหมือนคนบ้าคิดแต่จะว่าเป็นอะไรกันใครจะกลัวถ้ามีคนมายุเท่ากับมาโหมแรงราดน้ำมันใส่กองไฟฉะนั้นเมื่อผมได้ยินเพื่อนขี้เมาพูดแนะนำก็เกิดมีจิตใจดุเดือดเหมือนไฟจี้จุดแผลทั้งเจ็บทั้งร้อนขึ้นมาแต่เมื่อได้ยินพวกเพื่อนๆพูดเข้ากับหลักมีเหตุผลเหมือนเอาน้ำเย็นมาดับผมกลับได้สติขึ้นมานึกถึงเรื่องความสงสารที่เคยอ่านผมจึงตั้งจิตให้ความสงสารแผ่เมตตาแก่คนลุกล้ำที่ดินซึ่งผมยังไม่เคยรู้จักเห็นหน้ามาก่อนจะเป็นใครก็ช่างเมื่อเขาได้มามีความพัวพันในชีวิตนำความเดือดร้อนมาสู่ผมแล้วผมก็ควรระงับใจให้เป็นปกติโดยไม่โกรธตอบใช้การแผ่เมตตาให้ความสงสารจิตใจก็หมดความฟุ้งซ่านกังวลความโกรธความเจ็บแค้นก็ค่อยๆหายไปผมก็เริ่มต้นทำตามคำแนะนำของเพื่อนๆผมรีบจัดการสืบหาเจ้าของที่ดินไร่ข้างเคียงกับไร่ของผมอย่างเงียบๆไม่อยากให้ใครรู้เรื่องการสืบหาทางหอทะเบียนจังหวัดเพื่อรู้ที่ดินใกล้เคียงไม่ยากนักที่สุดผมก็รู้ว่าเจ้าของที่ดินรายนี้บ้านอยู่ในจังหวัดพระนครเช่นเดียวกับผมและยังได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินก็ไม่เคยเดินทางไปที่ไร่เช่นเดียวกันผมจึงนึกแน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นร้ายดีครั้งนี้เจ้าของที่ดินคงไม่รู้ไม่เห็นเป็นใจด้วยเพราะผมได้ทราบว่าเจ้าของไร่ที่ดินรายนี้เป็นผู้ที่มีคนรักใคร่นับถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเที่ยงธรรมเป็นคนใจบุญเคยสร้างบุญกุศลมากมายนึกเสียใจว่าผมควรจะไปทำความรู้จักกันไว้ก่อนก็คงไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นแน่เมื่อทราบที่อยู่ของท่านเจ้าของที่ดินที่ทำไร่ซึ่งผมได้สืบรู้แล้วผมก็ตรงเข้าไปหาซึ่งท่านผู้นั้นก็อยู่ในกรุงเทพครั้งแรกท่านให้การต้อนรับผมอย่างดีเพราะยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาหาและมีธุระด้วยเรื่องอะไรแต่พอรู้เรื่องว่าผมเป็นเจ้าของที่ดินมีไร่เขตติดต่อกับที่ดินของท่านเท่านั้นก็เปลี่ยนสีหน้าบึ้งตึงแสดงกริยารังเกียจว่าไม่เป็นมิตรทำท่าโกรธขึ้นมาทันทีจะลุกหนีไปให้พ้นพรางพูดอย่างโกรธไม่มีหางเสียงว่าคุณรุกล้ำที่ดินผมตัดต้นไม้ของผมยังไม่พออีกหรือจะเอาอะไรกับผมอีกล่ะผมไม่มีเวลาจะพูดกับคุณอีกเมื่อได้ยินคำพูดผมก็ชะงักนึกว่าคำพูดเหล่านี้ควรจะเป็นผมพูดแต่ผมก็ไม่มีเวลาคิดได้แต่ขอร้องให้ท่านทนฟังผมให้ความแจ่มแจ้งเสียก่อนให้สมกับผมได้อุตส่าห์สืบหามาจนพบบ้านผมนึกว่าเราคงมีอะไรเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเป็นแน่ผมหรือคุณที่ลุกล้ำที่ดินกันแน่เมื่อมีสิ่งใดผิดถูกจะได้ปรับความเข้าใจให้เรียบร้อยโดยสันติเพราะต่อไปเราจะได้เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันหากที่ดินของท่านลุกล้ำมาในที่ดินของผมจริงเท่าใดผมยินดีคืนให้ขอเพียงให้ผมได้รับความยุติธรรมให้ได้รับความสงบสุขในบ้านปลายชีวิตที่ผมต้องหนีความแออัดในเมืองที่มีทั้งคนดีและคนชั่วและผมไม่ถือว่าที่ดินและพืชไร่เป็นสมบัติอะไรแน่นอนคิดว่าเป็นเพียงที่พักอาศัยเมื่อเวลามีชีวิตอยู่
ผมมีอายุมากแล้วความตายใกล้เข้ามาตายไปจะเอาที่ดินติดตัวไปไม่ได้แล้วจะยึดถือเป็นสมบัติอะไรจริงจังท่านผู้นั้นนิ่งอย่างเสียไม่ได้ฟังผมพูดกริยาท่าทางสงบขึ้นความโกรธความรังเกียจก็ค่อยน้อยลงผมจึงเริ่มเรื่องการบุกรุกที่ดินตามที่ผู้จัดการไร่ของผมได้รายงานส่งข่าวมาตลอดจนครั้งหลังได้ทราบว่าตัดพืชและทำลายไม้ยืนต้นเสียหายท่านผู้นั้นฟังผมเล่าและตกตะลึงอ้าปากค้างเหมือนถูกผีหลอกกลางวันเพราะท่านรู้สึกว่าฝ่ายผมตั้งหากที่ถูกลุกล้ำที่ดินตัดต้นไม้เมื่อรู้เรื่องกันดีแล้วความบึ้งตึงท่าทางแสดงความรังเกียจในตัวผมก็หายหมดสิ้นไปเพราะเราเข้าใจกันดีแล้วมัวหลงโกรธเจ็บใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะเข้าใจผิดท่านผู้นั้นเล่าว่าเมื่อท่านได้รับรายงานจากผู้จัดการไร่ก็หลงโกรธเจ็บใจจนนอนไม่หลับคิดว่าจะจัดการไอ้คนรุกล้ำที่ดินของท่านอย่างหมิ่นเกียรติแม้จะฉิบหายขายตนก็ยอมทุ่มเทตลอดจนทำลายชีวิตผมท่านก็บอกว่าทำได้เพราะโกรธความจริงท่านเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกับเขตผมนั้นเป็นคนมีนิสัยดีมีศีลธรรมแต่ความโกรธความแค้นเจ็บใจถ้าได้สิงอยู่ในตัวผู้ใดแล้วก็อาจทำลายได้ทุกสิ่งเพราะขาดสติเมื่อเราได้ติดต่อรู้เรื่องกันดีแล้วเราก็ปิดเป็นความลับได้พยายามส่งคนที่ไว้ใจทั้งสองฝ่ายออกไปสืบลับๆทั้งสั่งให้คนงานเข้ามาช่วยทำงานในบ้านกรุงเทพแล้วก็สอบสวนครั้งละคนเราก็ได้ความว่าผู้จัดการดูแลไร่ซึ่งเราได้จัดการส่งไปจากกรุงเทพด้วยกันทั้งสองฝ่ายสำหรับของท่านผู้นั้นเป็นหลานห่างๆของภรรยาส่วนทางผมเป็นญาติเกี่ยวกับทางคุณแม่ทั้งสองก็เกิดไปขัดใจกันขึ้นเพราะต่างก็อยู่ในวัยหนุ่มไปชอบพอรักใคร่กับหญิงงามบ้านป่าคนเดียวกันจึงต่างก็ไปอวดมั่งมีเป็นเศรษฐีกับผู้หญิงต่างก็ชิงดีชิงเด่นทำให้ก่อเป็นศัตรูกันขึ้นมาต่างก็คอยทำลายพืชผลซึ่งกันและกันเราต่างก็ทราบแน่ชัดว่าเป็นการทำงานของคนโง่ที่อวดฉลาดไม่นึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าของทั้งสองฝ่ายคงจะมีผู้รู้ความจริงตลอดทั้งผู้หญิงที่ตนรักที่ตนอวดไว้รู้ความจริงแล้วเรื่องจะลงเอยกันด้วยความเศร้าและความอับอายเพราะไม่มีความจริงดังอวดอ้างเราต่างก็เรียกผู้จัดการดูแลไร่ผู้อวดหญิงว่าเป็นเจ้าของไร่ให้กลับกรุงเทพและสอบสวนก็รับสารภาพว่าเท่าที่เราสืบรู้มาเป็นความจริงทุกอย่างและต่างก็สำนึกในความผิดของตนเราจึงส่งผู้ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ไปแทนตัวเรื่องมันก็ยุติลงโดยดีอย่างนี้ล่ะครับแต่ผมก็ดีใจมากเพราะเมื่อเราไปอยู่ในไร่เราก็ได้พบเพื่อนบ้านที่ดีสิ่งสำคัญก็คือเรามีหัวอกอันเดียวกันเพราะเราต่างก็อยากจะหนีความจอแจวุ่นวายความแออัดในเมืองหลวงไปอยู่ตามดงตามป่าหาความสงบในบ้านปลายของชีวิตเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้มีอารมณ์ร้อนแรงหูเบาเชื่อคนง่ายตื่นตูมขาดสติมีความประมาทจะเป็นทางนำตัวเองไปสู่ความย่อยยับหากใช้เหตุผลข่มจิตให้สงบแล้วใช้สติปัญญาหาความจริงจากต้นเหตุเมื่อรู้แล้วเราก็จะสามารถแก้ความร้ายให้กลายเป็นดีได้